ไปภูเก็ตครับคุณมาลาทิพย์ครับสวัสดีครับดีครับน้องครับมาลาทิพย์มีนี่เหมือนกันใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นของคุณนี่ศาลตัดสินแล้วใช่ไหมศาลตัดสินแล้วค่ะตัวนี้แต่วันที่ว่านัดไปแล้วค่ะแต่ที่กันทีนี้ไปไม่ถูกอะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทวนนะคุณถูกฟ้องคุณเป็นคนถูกฟ้องเองป่ะครับใช่ค่ะคุณถูกฟ้องให้ชำระหนี้กรณีไหนที่ว่ากู้มา 100,000 บาทนะคะคุณไปกู้เงินเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไม่ได้ชำระหนี้เขาก็เลยฟ้องแล้วก็ตอนนี้ศาลตัดสินแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งประเด็นคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับแกไปเขาวันที่ไปขึ้นศาลตอนเขากู้ไปแล้วก็วันไปขึ้นศาลแกไปผิดที่พอรู้อีกทีมาปั๊บเขาเลิกแล้วศาลตัดสินแล้วครับใช่ป่ะใช่ป่ะคุณมาลาทิพย์ใช่ไหมใช่ค่ะในขั้นตอนนี้แก้ไขอะไรได้ไหมอาจารย์ครับถ้าจะแก้ไขไปผิดที่นานหรือยังครับที่ว่าไปผิดที่นี่ครับที่ว่าพิจารณานะไม่ใช่ตัดสินนะตัดสินแล้วนี่ตัดสินแล้วมันไม่วันที่พิจารณาครับนานนะเกิดขึ้นนานยังครับวันพิจารณาแสดงว่าจำเลยไม่ไปศาลอ่ะใช่ครับวันที่นัดที่1ธันวาคม63ครับ1ธันวาคม63โอ้มันไม่ทันแล้วพี่สนมไม่ทันแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้มันต้องมันขอพิจารณาใหม่ได้วันขาดนัดกรณีที่ลูกหนี้ขาดนัดยื่นคำให้การก็ขออนุญาตยื่นคำให้การได้หากลูกหนี้นั้นไม่ได้รับหมายไม่ได้รับคำให้การหรือไม่ได้อยู่บ้านที่เขาส่งอะไรเงี้ยเขาต้องยื่นซะภายในนับแต่รู้หรือขอพิจารณาคดีใหม่แต่มันมีเวลาคือ15วันนับแต่วันพบอะไรเงี้ยครับมันมีน้อยครับพี่สนมขาดนัดพิจารณาก็เหมือนกันนะครับว่าวันนั้นติดป่วยอยู่ที่ไหนไม่ไปไม่ได้เพราะเหตุไรแต่นี่มันเลยไปถึงเป็น2ปีแล้วที่สนองใช่ใช่ผ่านตรงนี้ไปนะโอเคครับทีนี้น่าจะหมดทีนี้ผมใส่ดอกจันไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวนะคุณอาจารย์ย้ำอยู่เสมอนะครับว่าคดีทางแพ่งเนี่ยเวลาเขาฟ้องมาเนี่ยนะครับเขาบอกให้เราไปขึ้นศาลแล้วก็ยื่นคำให้การเสียภายใน15วันใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับคำให้การนี้สำคัญมากใช่ไหมครับอาจารย์ครับต้องยื่นใช่ไหมครับครับครับถ้าไม่ยื่นเนี่ยคือคำให้การก็คือยื่นในการต่อสู้ว่าเราจะต่อสู้ประเด็นไหนถ้าเราไม่ยื่นเนี่ยพอถึงเวลาศาลพิจารณาผลมันจะเป็นไงครับอาจารย์ก็จะไม่มีประเด็นให้สู้ครับแล้วไปยกในยกในศาลไม่ได้หรอครับอาจารย์ครับมันมีกฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าข้ออ้างข้อเถียงนะครับหรือประเด็นแห่งข้อต่อสู้นะครับจะต้องมีแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลเนี่ยให้ศาลได้กำหนดนะครับเมื่อยื่นไปแล้วเนี่ยศาลจะได้กำหนดประเด็นนะครับว่าเรื่องนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรจะพิจารณาว่าอย่างไรเหมือนที่พี่สนมถามเนี่ยครับว่าจะปรึกษาเรื่องอะไรนะครับศาลบอกว่าอ๋อฟ้องเงินกู้ทางนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้กู้หน้าที่นำสืบอยู่กับโจทก์อ๋อฟ้องเรื่องกู้จำเลยรับว่ากู้จริงแต่ได้คืนแล้วหน้าที่นำสืบอยู่กับจำเลยศาลจะได้ชี้สองสถานนะครับว่าเรื่องนี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรประเด็นแห่งเรื่องคืออะไรแล้วใครจะสืบก่อนใครจะสืบแก้แล้วมันเมนพอไม่มีประเด็นสืบก็โจทย์ฟ้องจำเลยขัดนัดยื่นคำให้การนะครับถึงวันนัดพิจารณาจำเลยก็ไม่มาศาลก็เลยโจทย์เองก็ขอพิจารณาคดีฝ่ายเดียวเลยครับศาลอนุญาตสืบคนเดียวนะครับทนายโจทย์ก็เบิกความคนเดียวจบคดีของพี่ก็เหมือนกันนะครับโจทย์ก็สืบเบิกความปากเดียวครับใช่ใช่ไม่การมียื่นคำให้การแล้วก็ไปผิดที่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องคำให้การกฎหมายครับครับเพราะงั้นเรื่องคำให้การสำคัญมากคุณผู้ชมครับสำคัญมากถ้าเราถูกฟ้องกรณีที่เราถูกฟ้องนะต้องยื่นคำให้การเสียภายใน15วันยื่นไม่เป็นพาคำฟ้องนั่นไปพบอัยการเลยช่วยด้วยครับเราไปพบสภาทนายความประจำจังหวัดเขาก็ได้นะครับให้ช่วยนะครับทำเองไม่ถูกก็ไปพบอัยการทีนี้คุณมาลาทิพย์ศาลตัดสินให้ชำระแล้วภายในกี่วันอันนี้หมายศาลมาเมื่อวานภายใน15วันค่ะ15วันต้องใช้เงินให้กับเขาคำถามคุณคืออะไรที่ต้องการถามครับจะถามว่าถ้าเหมือนกรณีแบบนี้จดทะเบียนสมรสอะค่ะเอลเป็นได้รับมรดกจากพ่อมาแต่มันไม่ใช่สินสมรสอะค่ะคุณอ้างว่าเป็นสินส่วนตัวนะรับมรดกแต่คุณไปกู้หนี้มาในขณะที่คุณจะมีทะเบียนสมรสใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คุณสามีคุณมีทรัพย์สินคุณไม่มีใช่ไหมใช่ค่ะโอเคฟังอาจารย์นะครับคุณมาลาทิพย์นี่หนึ่งแสนบาทนี่ตรงนี้เป็นคำบังคับใช่ไหมไม่ใช่หมายยังไม่ได้ยึดใช่ไหมครับให้จำเลยไปชำระหนี้ภายใน15วันใช่ครับคำบังคับ15วันเดี๋ยวโจทก์เขาไปยื่นออกหมายบังคับเนาะ
คราวนี้เขาจะไปสืบทรัพย์นะครับเขาจะสืบทรัพย์ที่เป็นคุณมาลาทิพย์ก่อนนะครับคุณสืบทรัพย์ที่คุณมาลาทิพย์แล้วก็คุณมาลาทิพย์มีสินส่วนตัวอะไรถ้าไม่มีเขาก็ไปสืบทรัพย์ที่สินสมรสนะครับคุณมาลาทิพย์มีสินสมรสได้มาระหว่างสมรสหรือไม่แม้จะมีชื่อคนอื่นเนาะแต่ว่าในส่วนของสามีได้มาในระหว่างที่คุณมาลาทิพย์บอกว่าได้มาโดยการยกเป็นมรดกใช่ไหมครับใช่ค่ะมรดกไม่ได้ระบุนะว่าเป็นสินสมรสเนาะไม่ระบุอ่ะไม่ระบุเนาะก็จะเป็นสินส่วนตัวพี่ถนอมถ้าพ่อแม่เขาได้เขาตายแล้วได้มรดกมาเนี่ยก็จะเป็นสินส่วนตัวสามีถามถึงตอนนี้นะครับเงินกู้หนึ่งแสนบาทคุณเอาไปทำอะไรครับหนึ่งแสนบาทเอามาต่อเติมร้านแล้วก็ลงทุนนะคะตอนนั้นขายของจำอยู่ค่ะสามีเซ็นยินยอมด้วยไหมตอนนั้นเซ็นยินยอมด้วยไหมไม่ค่ะไม่เนาะโอเคนะก็มีความสุ่มเสี่ยงน้อยหน่อยนะครับว่าเขาจะไม่สามารถยึดทรัพย์ของสินสมรสสินส่วนตัวของสามีได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับยกเว้นเขาจะไปอ้างต่อศาลว่าเงินที่ได้มาก็เป็นการเลี้ยงดูประถมครอบครัวตามฐานะลูกนะครับแต่สามีคุณยังไม่ยินยอมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เซ็นยินยอมในการทำนิติกรรมอันนี้ก็น่าจะรอดอันระวังนิดนึงตรงที่ว่าสามียินยอมอ่ะพี่ถนอมข้าพเจ้าสามีนะครับยินยอมให้ภรรยามากู้เงินนี้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวไอ้อย่างเงี้ยเขาจะไปยึดสินสมรสของสามีได้นะครับอันนี้ถ้าผมเป็นเจ้าหนี้ผมก็ไปขอคำบังคับแล้วมายึดสินสมรสของสมรสของคุณมาลาทิพย์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อยึดไปให้กรมบังคับคดีมาติดหมายขายทอดตลาดยึดทรัพย์สมรสสินสมรสไปเนี่ยอันนี้เจ้าของสามีต้องก็ไปร้องคัดค้านใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมถูกต้องครับต้องไปร้องขัดทรัพย์นะครับว่าทรัพย์นี้เป็นทรัพย์สินของเขาเองได้มาในระหว่างที่เขารับโอนมรดกมาแต่ผมเชื่อว่าถ้าเจ้าหนี้ไปเจอว่ารับโดยการรับโอนมรดกเนี่ยเจ้าหนี้ก็จะไม่ค่อยกล้าและพี่ถนอมเพราะมองว่ายึดทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ยึดทุกทีบ้านเราเรียกสุ่มสี่สุ่มห้าในพี่ถนอมถ้าเกิดว่าตั้งใจเขาเนี่ยนะครับมันก็เป็นการกระทำประพฤติมิชอบเหมือนกันนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งคัดค้านนะครับแล้วก็การไปยึดทรัพย์ในศาลก็ต้องพิสูจน์อย่างเงี้ยครับให้ศาลเห็นและจำงานมาเข้าดีเขาก็ไม่ได้ยึดง่ายๆนะนะครับคุณบอกว่าเป็นทรัพย์สินสมรสเนี่ยเขาได้มาจากมรดกคุณยังกล้านำยึดเหรอถ้านำยึดเนี่ยคุณรับผิดชอบนะไอ้เงี้ยเขาจะให้เซ็นยินยอมไว้เป็นเจ้าหนี้โจทก์รับผิดชอบฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยซึ่งถ้ายืนยันอย่างนี้ส่วนมากทนายหรือว่าตัวนักกฎหมายที่เขารู้อยู่ในเต็มปกแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ทำกันนะครับเว้นแต่ว่าไอ้ตอนไปกู้ยืมมาสามีเซ็นยินยอมนะอย่างนั้นนี่แล้วก็ค่าใช้จ่ายชัดเจนพี่ถนอมนำเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสียค่าเรียนบุตรค่าสารหัวพวกในครอบครัวโอ้อย่างเงี้ยส่วนมากสถาบันการเงินจะเขียนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ยึดสินสมรสได้ด้วยครับผมโอเคคุณมาลาทิพย์ครับถ้าคุณหยิบยกประเด็นนี้มาสอบถามก็ถ้าหนึ่งคุณอ้างว่าเป็นสินส่วนตัวของสามีไม่ใช่สินสมรสนะครับแล้วก็สามีคุณไม่ได้เซ็นยินยอมนะก็ถ้าโจทก์เขาไปฟ้องเพื่อยึดทรัพย์สามีสินส่วนตัวเขาไปก็ไปร้องขัดทรัพย์อย่างที่บอกนะครับโอเคนะแล้วที่เขาบอกว่าภายใน15วันนี้ครับยังไงครับต้องไอ้นี้ต้องไปที่ไหนอะคะถ้า15วันคุณถ้า15วันคุณไม่จ่ายตามคำพิพากษาถ้าคุณจ่ายก็จบถ้าคุณไม่จ่ายตามคำพิพากษาเดี๋ยวเขาก็ไปขอออกคำบังคับเองแหละครับอ๋อค่ะคุณมีเงินจ่ายไหมอ่ะไอ้นี้ไม่ต้องทำอะไรต้องรออย่างเดียวเหรอคะอยู่ที่มาลาทิพย์ที่มาลาทิพย์จะจ่ายไหมมีเงินจ่ายไหมไม่มีจ่ายอะค่ะไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีคุณก็อยู่เฉยๆแล้วจะทำไงไม่มีจ่ายไม่มีจ่ายเดี๋ยวเจ้าหนี้เขาก็ออกคำบังคับแล้วก็มาสืบทรัพย์อย่างที่บอกคุณมีทรัพย์ไม่ยึดแม่เดี๋ยวเขาก็ไปยึดของคุณไม่มีให้ยึดก็ไปดูของสามีถ้าไปยึดของสามีเขาก็ต้องดูก่อนว่าสินอะไรอาจารย์ตอบแล้วเมื่อสักครู่นี้ครับนะแล้วของคุณก็คำพิพากษารอไว้10ปีนู่นน่ะเดี๋ยวเขาก็มายึดของคุณนั่นแหละคุณมีเมื่อไหร่ป้าเขาก็มายึดภายใน10ปีตั้งแต่มีคำพิพากษานะถูกต้องครับโอเคสวัสดีครับโอเคนี้นะครับแบ่งเวลาคนอื่นด้วยนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ